ท่านมีภาระมีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงแก้ไขเคลียร์เรื่องนี้แต่เพราะท่านไม่เคลียร์ปัญหาอันนี้เข้าทำให้พระมีธรรมเนี่ยต้องหนีไปต้องเสียพระที่ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบอันศาสนาก็เท่ากับว่าคือท่านมีส่วนทำลายด้วยอ่ะเพราะจากการที่ท่านไปถืออคติไม่วินิจฉัยสิ่งที่ควรวินิจฉัยไม่ตัดสินที่ควรตัดสินยกฟ้องเฉยๆอย่างนั้นแหละไม่รับฟ้องไม่อะไรทั้งนั้นเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งในการทำลายศาสนาด้วยเพราะอาศัยกินสวยที่เขามาเลี้ยงดีอ่ะเพราะฉะนั้นพอตอนหลังก็ท่านนี่ก็ศึกษาพระธรรมอยู่แล้วอ่ะท่านก็มาคิดถึงว่าอะไรคือสาระจริงๆเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านพลาดพอรู้ว่าพลาดไปปุ๊บเนี่ยก็ทำใจไม่ได้นะคล้ายๆกับว่าส่วนหนึ่งมันทำใจไม่ได้นะเพราะว่าศาสนาเนี่ยไปฝากฝังไว้กับท่านเพราะท่านเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะคอยดูแลมณฑลของพุทธศาสนาสมัยก่อนแทบไปอยู่ในมือของท่านสององค์นั่นน่ะมันมีเรื่องราวเหตุการณ์อะไรต่างๆท่านเป็นผู้วินิจฉัยทีนี้ท่านเป็นคนที่ปล่อยปละละเลยไปก็ต้องเดือดร้อนใจว่าโอ้โหได้ทำกรรมหนักแต่ก็เกิดเป็นเรียกว่าก็เป็นเทวดาเหมือนกันแต่ประเภทภูมิเทวดาเป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณเป็นนายเสนาบดียักษ์28ท่านครับขนาดยังไม่ตัดสินปัญหานะยังต้องตกต่ำขนาดนี้นะครับถ้าบิดเบือนคำสอนของพุทธเจ้าก็โทษก็คงจะหนักหนาสากันจนผ่านพระองค์บอกว่าผู้ที่บิดเบือนก็มีโทษเหมือนกับเขาไปโยนทิ้งไว้ในนรกอย่างนั้นแหละพระองค์ก็กล่าวไว้ว่าผู้ที่กล่าวในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้กล่าวบัญญัติสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติพวกกล่าวลักษณะนี้ก็เหมือนกับไปโยนไว้ในนรกของเราก็พยายามศึกษาเพื่อที่จะเราก็ต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าเราศึกษาพุทธศาสนาเพื่ออะไรจะต้องไม่ลืมประเด็นที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่ออะไรเรามาแสวงหาบุญหรือมาหาบาปจากพระศาสนาถ้าหากว่าเรามาแสวงหาบาปบาปมันทำไม่ยากนะใช่ไหมช่วยกันทำลายคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็หมดเองไงใช่ไหมถามว่าใครหมดเรานั่นแหละหมดจากปริยัติศาสนาหมดจากปฏิบัติศาสนาแล้วก็หมดจากปฏิเวสศาสนาเพราะเรานั่นแหละเพราะผู้ศาสนายังไงไม่มีใครทำลายได้อยู่แล้วผู้ที่เขาได้เข้าถึงแล้วเขาก็เข้าถึงไปเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ทำลายเนี่ยทำลายใครก็ทำลายตัวเองพอทำลายตัวเองปั๊บนี่เขาบอกคนชั่วแม้แต่เพียงคนเดียวหัวงั้นสามารถทำให้คนอื่นชั่วได้อีกเป็นพันเพราะฉะนั้นความชั่วหรืออสัตบุรุษที่เลวยิ่งกว่าอสัตบุรุษทั้งหลายมีความเห็นผิดอย่างนี้ก็ชักชวนให้คนอื่นผิดไปเรื่อยๆมันก็มีโทษแต่ทีนี้ว่าทำไมคุณยังเดินตกเหวอ่ะผมตาบอดครับถ้าหากว่าทุกคนเขามีปัญญาเหมือนกับภาษาริบุตรเขาก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกที่จริงคนที่เขาทำชั่วหรือว่าบิดเบือนคำสอนของพระผู้มีพระภาคเป็นต้นเขาก็บาปในตัวของเขาเราควรที่จะตั้งกรุณาจิตเอาไว้ว่าโหเขาทำลายขนาดนี้เขาจะไม่ทุกข์ได้ยังไงก็เหมือนเขาโกรธดวงอาทิตย์แล้วก็ไปถลึงตาใส่ดวงอาทิตย์เนี่ยถามว่าอะไรเกิดขึ้นดูว่าตอนนี้เขาเก่งแต่บาปอกุศลที่เขาทำไว้เนี่ยถามว่าบาปมีผลไหมมีถ้ามีเราไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเราไปขอแบ่งบาปเข้ามานี่อีกทีเนี่ยต้องห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็อีกอาทิตย์หนึ่งซึ่งเราจะได้ร่วมฟังธรรมกันเนาะซึ่งพระธรรมที่เอามากล่าวในวันอาทิตย์ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปส่วนหนึ่งเราก็เอาเป็นพระธรรมเกี่ยวกับประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงชีวิตต่างๆเอามากล่าวให้เราทั้งหลายได้ศึกษากันในการเจริญบุญเจริญกุศลในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้ที่จะมีความรู้ความเข้าใจในอริยสัจธรรมคนเหล่านั้นต้องเป็นคนที่อบรมสั่งสมบุญที่ค่อนข้างยาวนานก็เหมือนกับเราทั้งหลายมานั่งฟังธรรมกันอยู่นี่อุปนิสัยที่จะนั่งฟังกันอย่างนี้ถามว่าเพิ่งสะสมวันนี้ใช่ไหมหลายคนบอกไม่ใช่สะสมมานานแล้วมีใจฝักฝ่ายด้านนี้มาหลายปีแล้วจึงได้ฟังธรรมจึงสามารถที่จะนั่งฟังนานได้ขนาดนี้ผู้ที่สะสมบารมีแล้วสามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจธรรมก็เหมือนกันเขาใช้เวลาสะสมอบรมมาค่อนข้างยาวนานบางท่านก็หลายๆกับของเราถ้ามีโอกาสสะสมอบรมเจริญกุศลธรรมอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆเจริญไม่เลิกรา
สักวันหนึ่งเราคงได้รู้แจ้งอริยสัจธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดเผยเป็นแน่ดังนั้นการตั้งความปรารถนาในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราต้องตั้งเอาไว้ให้ชัดเจนว่าเป้าหมายของการศึกษาการปฏิบัติธรรมของเราหนึ่งต้องเป็นไปเพื่อรู้อริยสัจธรรมวันนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ก็เป้าหมายไว้เหมือนกับเราจะไปเรียนหนังสือเราต้องเรียนเพื่อจบกระบวนวิชาที่ตั้งเอาไว้วันหนึ่งสองสามสี่ห้ายังไงก็ยังไม่จบแต่ถ้าไม่เลิกราสักวันหนึ่งกระบวนวิชานั้นเราต้องเรียนจบได้ฉันได้พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันพระธรรมคำสอนทั้งหมดของพระผู้มีพระภาคประชุมประมวลลงที่อริยสัจทั้งหมดทีนี้วันนี้เรายังไม่รู้แจ้งอริยสัจก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ศึกษาเพื่อเป็นแบบเป็นแผนเป็นแนวทางเพื่อรู้อริยสัจต่อไปวันนี้ก็ขอยกข้อความในคัมภีร์สุตันตปิฎกคุถกานิกายชาดกอุทัยชาดกอุทยะแปลว่าอุทัยแปลว่าการเกิดขึ้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคจะได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ก็มีเรื่องว่าคือภิกษุรูปหนึ่งต้องการศึกพอบวชเข้ามาหลายๆปีเข้าเกิดความกระสันอยากจะศึกหาลาเพศอยากเป็นคารวาสถ้าเป็นพวกเรานี่จะไปบอกท่านว่ายังไงยอมบอกโอ้ยอย่าเพิ่งศึกเลยรอออกพรรษาก่อนเถอะอย่างนี้เหรอพระศาสดาก็ถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุจริงหรือที่เธอว่าเป็นผู้เบื่อหน่ายแล้วจริงหรือเปล่าที่ว่าอยากศึกแล้วอ่ะภิกษุก็กราบทูลว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเหตุไรเล่าเธอบรรพชาในพระศาสนาอันเป็นที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นปานี้ยังเป็นผู้เบื่อหน่ายด้วยอำนาจกิเลสโอ้มีโอกาสได้มาบวชได้มาศึกษาได้ปฏิบัติในพระศาสนาที่ล้ำเลิศประเสริฐมากมายขนาดนี้ไปปล่อยใจให้ไหลไปกับอำนาจกิเลสได้อย่างไรแม้แต่บัณฑิตในปางก่อนเสวยราชสมบัติณสุรุธนนครมีบริเวณได้12โยชน์อันมั่งคั่งถึงจะอยู่ร่วมห้องกับหญิงผู้เทียบเท่ากับนางเทพอัปสรตลอด700ปีก็ยังไม่ได้ทำลายอินทรีย์แลดูด้วยความโลภเลยแล้วพระองค์ก็ทรงนำเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังคือพระองค์ก็กล่าวว่าเออเนาะไม่ควรนะที่เธอจะมาปล่อยให้บาปอกุศลมาไหลท่วมทับอยู่อย่างนี้โบราณแต่ปางก่อนถึงเป็นพระราชาปกครองบ้านปกครองเมืองเขายังไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปกับอกุศลเลยแล้วพระองค์ก็ยกเรื่องแต่ปางก่อนมาเล่าให้ฟังว่าครั้งพระเจ้ากาสีเสวยราชสมบัติในสุรุณธนนครแคว้นกาสีพระองค์นี้ไม่เคยมีพระโอรสหรือพระธิดาเลยคือไม่มีลูกพระองค์ก็ตรัสกับพระเทวีหลายพระองค์ว่าพวกเธอจงพากันปรารถนาบุตรเถิดพระเทวีเหล่านั้นก็รับพระดำรัสแล้วก็ได้ทรงกระทำเช่นนั้นต่างคนก็ต่างปรารถนาอยากได้ลูกกันครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพรหมโลกถือปฏิสนธิในพระอุทรแห่งพระอัครมเหสีของพระราชาลำดับนั้นพระประยุรญาติทรงขนานพระนามพระราชกุมารนั้นว่าอุทัยพัทเพราะว่าทรงบังเกิดแล้วก็ทำให้ใจของมหาชนเนี่ยเจริญขึ้นพอราชกุมารนี้ประสูติเข้ามาประชาชนหรือว่าหมู่ญาติทั้งหลายแหละพากันยิ้มแย้มแจ่มใสมีจิตใจเจริญงอกงามก็เลยชื่อว่าอุทัยพัทอุทัยนี่แปลว่าเกิดพัทแปลว่าเจริญก็เลยชื่อว่าอุทัยพัทกุมารในเวลาที่พระราชกุมารนี้ทรงย่างพระบาทได้คือเดินได้สัตว์ผู้อื่นก็จุติจากพรหมโลกก็มีพรหมอีกท่านหนึ่งจุติมาก็มาบังเกิดเป็นกุมาริกาชาติที่แล้วเป็นพรหมชาตินี้เป็นผู้หญิงก็ได้ไม่ใช่ชาติที่แล้วเป็นพรหมชาตินี้ต้องเป็นผู้ชายเสมอไปอย่างนางที่เป็นภรรยาของท่านปิพลิมานพก็มาจากพรหมโลกเหมือนกันอันสัตว์ผู้เกิดมาจากพรหมโลกนั้นเป็นผู้หญิงก็มีสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกก็มาเกิดเป็นกุมาริกาในพระอุทรของพระเทวีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของพระราชานั่นแหละคือพระราชาก็มีมเหสีอีกมีมเหสีหลายองค์อ่ะนะมเหสีอีกองค์หนึ่งก็ได้ลูกเป็นผู้หญิงชื่อว่า
อุทายภัทราคือถ้าภัทรานี้บ่งถึงความเป็นผู้หญิงพระราชกุมารก็ทรงจำเริญวัยจบการศึกษาศิลปะศาสตร์ทั้งหมดแต่ทรงเป็นพรหมจารีโดยกำเนิดเขาบอกว่าสัตว์ที่จุติมาจากพรหมโลกมีใจไม่หมกมุ่นอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสพระองค์นี้ไม่ทรงทราบเรื่องเมถุนธรรมด้วยแม้แต่ความฝันเลยใจผูกพันกับผู้หญิงเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จักเลยพระทัยของพระองค์ไม่ได้พัวพันในกิเลสทั้งหลายพระราชาทรงประสงค์จะอภิเษกราชโอรสโอ้ลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะก็อยากให้มีครอบครัวก็จะได้ปกครองบ้านเมืองสักทีก็เลยส่งข่าวสารไปว่าพ่อลูกชายบัดนี้เป็นเวลาที่จะเสวยความสุขในราชสมบัติแล้วลูกพ่อจะให้ราชสมบัติทั้งหมดแก่ลูกเดี๋ยวจะให้เป็นพระราชานะพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลห้ามเสียว่าข้าพระองค์ไม่ได้มีความต้องการด้วยราชสมบัติเลยจิตของข้าพระองค์ไม่ได้พัวพันในกองกิเลสเลยเมื่อได้รับพระราชดำรัสเตือนบ่อยๆเข้าแต่งงานนะลูกได้อายุแล้วจะครองบ้านเมืองแล้วทีนี้พ่อเนี่ยพูดอย่างนี้หลายๆครั้งเข้าไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงเพราะว่าเถียงก็เถียงไม่ได้เพราะเป็นพระราชาจะไปเถียงพระราชาก็เถียงไม่ได้ก็เลยให้ช่างเนี่ยทำรูปสตรีสำเร็จด้วยทองคำชมพูนุชอันเปล่งปลั่งแล้วก็ส่งข่าวสารไปถวายแด่พระราชบิดาพระราชมารดาว่าถ้าข้าพระองค์ได้พบเห็นหญิงผู้งามเห็นปานนี้ก็จะขอรับมอบราชสมบัติถ้ามเหสีไม่ขนาดนี้ก็ไม่เอาบ้านเมืองไม่เอาทั้งนั้นแหละพระราชบิดาพระราชมารดาก็ให้อำมาตย์นั้นก็เอารูปทองคำนั้นไปตะเวนทั่วชมพูทวีปเมื่อไม่ได้หญิงงามเห็นป่านั้นก็เลยตกแต่งนางอุทัยภัทราให้ประทับอยู่ในวังของพระราชกุมารนั้นก็คือหาผู้หญิงที่งามขนาดนี้ไม่มีสักทีเอาน้องสาวไปก็แล้วกันก็คือพระราชานี่มีมเหสีหลายองค์ใช่ไหมมเหสีองค์โตๆอ่ะก็มีลูกชายมเหสีองค์รองๆไปก็มีลูกสาวเอาสองคนนี่มาแต่งงานก็จบแค่นั้นแหละพระนางอุทัยภัทราเนี่ยเป็นผู้ที่งดงามข่มรูปทองคำนั้นเสียหมดสิ้นครั้งนั้นพระราชบิดาพระราชมารดาก็อภิเษกพระโพธิสัตว์เจ้ากระทำน้องนางต่างแม่อุทัยภัทราราชกุมารีให้เป็นอัครมเหสีทั้งที่สองพระราชกุมารพระราชกุมารีทั้งสองพระองค์นั้นไม่ปรารถนาเพราะว่ามาจากพรหมโลกทั้งคู่ก็ไม่อยากปรารถนาจะแต่งงานแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ประทับอยู่ด้วยกันอย่างอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็พี่น้องจริงๆด้วยนะพ่อเดียวกันอ่ะแล้วมาจับให้มาแต่งงานด้วยกันก็อยู่ใจเหมือนพี่เหมือนน้องอ่ะไม่ได้คิดเป็นอื่นเลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้การต่อมาพระราชบิดาพระราชมารดาล่วงลับไปแล้วพระโพธิสัตว์ก็เลยครอบครองราชสมบัติแม้ทั้งสองพระองค์จะประทับร่วมห้องกันก็ไม่ได้ทำลายอินทรีย์ทอดพระเนตรกันด้วยอำนาจความโลภเลยจิตคิดเป็นอื่นในขณะที่มองเห็นกันเป็นไม่มีก็แต่ว่าทรงกระทำข้อผูกพันกันไว้ว่าว่างๆพี่น้องก็มานั่งคุยกันในระหว่างเราทั้งสองถ้าหากว่าผู้ใดสิ้นพระชนก่อนคือตายก่อนผู้นั้นน่ะต้องมาจากที่ที่เกิดแล้วมาบอกว่าฉันไปเกิดในสถานที่โน้แล้วใครไปเกิดที่ไหนต้องกลับมาเล่าให้ฟังด้วยนะทำกติกาตกลงกันเอาไว้ทีนี้ต่อมาล่วง700ปีนับตั้งแต่วันอภิเษกมาสมัยนั้นนี่คนมีอายุโดยเฉลี่ย 10,000 ปีเพราะฉะนั้นครองราชสมบัติเป็นพระราชาอยู่ประมาณ700ปีก็พระโพธิสัตว์ก็สวรรคตจุติผู้อื่นที่จะเป็นพระราชาก็ไม่มีพระนางอุทัยภัทราพระองค์เดียวนั้นก็ทรงสำเร็จราชการแทนหมู่อมาตย์ร่วมกันปกครองราชสมบัติฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้านั้นขณะที่ทรงจุติทรงถึงความเป็นท้าวสกะในดาวดึงส์พิภพตายจากพระราชาก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์พระอินทร์ก็คือท้าวสกะนั่นแหละเพราะทรงมียศใหญ่และก็ไม่สามารถจะทรงอนุสรณ์ไม่สามารถจะระลึกได้ตลอด7วันของดาวดึงส์มัวแต่เป็นพระราชาเนี่ยเพลินอยู่7วันเลยนึกไม่ออกเลยมาจากไหนเนี่ยครั้งนั้นล่วงไป700ปีมนุษย์โดยการนับปีมนุษย์คือถ้าหากว่านับปีของเทวดาก็ประมาณกี่วัน7วันเทวดา700ปีมนุษย์เท้าเธอก็ได้ระลึกว่า
เราจะทดลองพระราชธิดาอุทัยภัทราด้วยทรัพย์แล้วก็เปล่งสีหนาฏแสดงธรรมเปลื้องข้อผูกพันแล้วจึงจะมาเดี๋ยวไปลองดูซิไปลองใจดูก่อนเพราะว่าได้เคยทำกติกาสัญญาไว้ว่าผู้ใดตายไปอยู่อีกภพหนึ่งจะต้องกลับมาบอกกันคล้ายๆกับเรามีญาติมีเพื่อนไปทำงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศใช่ไหมได้งานได้การทำแล้วเขียนจดหมายมาบอกกันบ้างเนออย่างเงี้ยเขาก็มีการติดต่อข่าวคราวมาหากันได้ยินว่าครั้งนั้นเนี่ยเวลานั้นเนี่ยมนุษย์มีอายุได้ 10,000 ปีก็แสดงว่าในช่วงที่พระผู้มีพระภาคพนามว่ากัสสปะในยุคของศาสนาพระผู้มีพระภาคพนามว่ากัสสปะมนุษย์มีอายุประมาณ 20,000 ปีก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งเหลือประมาณ 10,000 ปีในคืนวันหนึ่งพระราชธิดาองค์เดียวเท่านั้นแหละประทับนั่งมิได้ทรงไหวติงทรงนึกถึงศีลของพระองค์อยู่ในห้องอันทรงสิริอันอลังกฏณพื้นชั้นสุดแห่งปราสาทชั้น7ทีนี้เมื่อราชบุรุษปิดทวารแล้วก็วางพระองค์เรียบร้อยคือพระธิดานี่ก็คล้ายๆกับเป็นไม้นะสามีตายไปก็ปกครองบ้านเมืองคนเดียวว่างั้นเถอะแต่ก็พวกกิจการบ้านเมืองทั้งหมดพวกอำมาตย์เขาก็จัดการดูแลทั้งหมดเป็นประมุขของชาติเฉยๆทีนี้วันหนึ่งก็ขึ้นอยู่บนปราสาทชั้น7เรียบร้อยแล้วพระอินทร์ท้าวสกะเทวราชก็ถือถาดทองคำหนึ่งใบบรรจุเหรียญมาสกทองคำจนเต็มถาดทองใส่ทองมาเต็มถาดเลยอ่ะแล้วก็เข้าไปปรากฏกายในห้องบรรทมทีเดียวเลยนะแวบจากดาวดึงส์ก็บอกว่าบุรุษที่คู้แขนที่เหยียดหรือว่าเหยียดแขนที่คู้เข้าเนี่ยนะเร็วฉันใดผู้ที่จากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่มนุษย์โลกก็ใช้เวลาเท่านั้นแหละเสร็จแล้วพอมาถึงก็ปรากฏกายให้เห็นพระโพธิสัตว์ก็ตรัสปราศัยกับพระนางอุทัยภัทราว่าดูก่อนน้องนางผู้มีพระกายอันงดงามหาที่ติไม่ได้มีช่วงผ้าพะเลากลมกลึงผึ่งผายทรงวัฏฐาภรณ์อันงามสะอาดเสด็จสู่ปราสาทประทับนั่งอยู่เพียงพระองค์เดียวดูก่อนพระนางผู้มีพระเนตรอันงดงามดังดวงเนตรกินนอนหม่อมฉันขอวิงวอนพระนางเจ้าเราทั้งสองควรอยู่ร่วมกันตลอด1คืนมาถึงไม่พร่ำเลยนะมาถึงก็แปลว่ามาขอแต่งงานด้วยคืนนึงพระธิดาพอได้ฟังอย่างนั้นก็กล่าวว่าพระนครนี้บ้านเมืองนี้มีคูรายรอบมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงมีหมู่ทหารถือกระบี่รักษายากที่ใครๆจะเข้ามาได้ทหารนักรบหนุ่มก็ไม่มีเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านปรารถนาจะพบข้าพเจ้าด้วยเหตุอะไรทหารเขาก็ห้อมล้อมดูแลรักษาอย่างดีเข้ามาได้อย่างไรแล้วก็เข้ามาเพื่อเหตุอะไรพระอินทร์ก็ตอบว่าดูก่อนพระนางผู้เลอโฉมหม่อมฉันเป็นเทพบุตรมาในตำหนักของพระนางดูก่อนพระนางผู้เจริญเชิญพระนางชื่นชมกับหม่อมฉันเถอะหม่อมฉันเนี่ยจักถวายทองคำอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเหรียญทองคำแด่พระนางถ้าเราอยู่ร่วมกันหนึ่งคืนนะข้าแต่งก็ถาดทองหนึ่งใบแล้วก็เหรียญทองอีกหนึ่งถาดซึ่งอธิบายว่าดูก่อนพระนางผู้เลอโฉมคือจะพิษไปไหนก็งามเพราะหม่อมฉันเป็นเทพบุตรผู้หนึ่งมาถึงพระตำหนักนี้ก็ด้วยเทวตานุภาพวันนี้ขอเชิญพระองค์ทรงชื่นชมยินดีกับหม่อมฉันเถอะหม่อมฉันจะถวายถาดทองคำอันเต็มเปี่ยมไปด้วยเหรียญมาสกทองคำแก่พระนางถ้าได้เหรียญทองอันนี้ไม่ต้องไปแข่งกีฬามาเลยนะได้เต็มถาดเลยอ่ะถ้าแข่งกีฬาอย่างมากได้สี่ห้าเหรียญนี่ก็เก่งแล้วนะแต่ถ้างานนี้โอ้โหได้เหรียญทองเต็มไปหมดเลยพระราชธิดาฟังอย่างนั้นแล้วก็ตอบว่านอกจากเจ้าชายอุทัยภัทแล้วข้าพเจ้าไม่พึงปรารถนาเทวดายักษ์หรือมนุษย์ผู้อื่นเลยดูก่อนเทพผู้มีอนุภาพมากท่านจงไปเสียเถิดอย่ากลับมาอีกเลยก็บอกว่านอกจากสามีคนที่จากไปแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่ต้องการชายอื่นอีกเพราะฉะนั้นกลับไปเถอะข้าพเจ้าไม่ต้องการบรรณาการที่ท่านเอามาให้หรอกท้าวสกะพอฟังพระสุรสีหนาฏของพระนางแล้วทำท่าคล้ายจะไม่ไปทำเป็นอะไรอวรสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็หายวับไปทีนี้วันรุ่งขึ้นในเวลานั้นแหละตกกลางคืนคืนที่สองก็มาใหม่อีกท้าวเธอก็ถือถาดเงินเนี่ยเต็มเปี่ยมด้วยเหรียญมาสกทองคำมาวันแรกถาดทองใส่เหรียญทองมาใช่ไหม
วันนี้เอาถาดเงินแต่ก็ใส่เหรียญทองมาลดถาดไปลดราคาไปเยอะเลยแล้วก็กล่าวคาถาว่าความยินดีอันใดเป็นที่สูงสุดของผู้บริโภคกามของสัตว์ทั้งหลายประพฤติไม่สมควรเพราะเหตุแห่งความยินดีอันใดพระนางอย่าพลาดจากความยินดีในทางอันสะอาดของพระนางนี้เลยหม่อมฉันขอถวายถาดเงินอันเต็มไปด้วยทองแก่นางคราวว่าลดค่ามาเยอะเหมือนกันนะพระราชธิดาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเทพบุตรนี้ได้สนทนาปราศัยกับเราบ่อยๆก็คงจะมาอีกเรื่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกับเขาละพระนางก็ไม่พูดคำอะไรเลยพระอินทร์รู้ว่านางไม่พูดก็หายวับไปอีกตกวันรุ่งขึ้นวันที่3มาใหม่อีกพอมาใหม่ก็เอาถาดโลหะแปลว่าเอาถาดเงินเนี่ยมาแล้วก็ใส่เหรียญเงินเนี่ยเข้ามาอีกลดวันแรกเหรียญทองใส่ถาดทองวันหลังเหรียญเงินใส่ถาดทองวันหลังมาอีกเหรียญเงินใส่ถาดเงินแล้วก็บอกว่าพระนางผู้ทรงเจริญเชิญพระนางโปรดปรนปรือหม่อมฉันด้วยความยินดีในกามเถิดหม่อมฉันจะถวายถาดโลหะเต็มไปด้วยเหรียญกษัตริย์แก่พระนางพระธิดาก็บอกว่าธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเอออวยด้วยทรัพย์ย่อมประมูลราคาขึ้นจนให้ถึงความพอใจของท่านนี้ตรงกันข้ามท่านประมูลราคาลดลงดังที่เห็นประจักษ์อยู่นี้วันแรกๆก็ค่าตัวเนี่ยสูงเชียวมาก็ลดไปเรื่อยๆหมายความว่ายังไงบุรุษผู้เจริญเนี่ยท่านช่างโง่ตามธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเอออวยปลงใจตกลงด้วยทรัพย์เพราะเหตุแห่งความยินดีด้วยอำนาจกิเลสย่อมประมูลพรรณนาชมเชยประเล่าประโลมด้วยทรัพย์ที่มากกว่าจนเป็นที่จุใจของนางแต่เทวดานี่แปลกคืนวันก่อนนำถาดทองเต็มมาด้วยเหรียญทองวันที่สองนำถาดเงินเต็มมาด้วยเหรียญทองวันที่สามเอาถาดโลหะเต็มมาด้วยเหรียญกษัตริย์สุดท้ายเนี่ยลดราคาไปเหลือถาดเงินใส่เหรียญเงินมาท้าวสกเทวราชพอได้ฟังอย่างนั้นก็ตรัสว่าดูก่อนพระนางราชกุมารีผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันเป็นพ่อค้าผู้ฉลาดย่อมไม่ยังประโยชน์ให้เสื่อมเสียไปโดยไร้ประโยชน์พ่อค้าผู้ฉลาดเขาประมูลราคาเนี่ยมันก็ต้องประมูลตามความเป็นจริงใช่ไหมไม่งั้นเนี่ยเสียหายแน่ถ้าพระนางพึงจำเริญด้วยพระชนมายุหรือด้วยผิวพรรณไซหม่อมฉันก็จะพึงนำบรรณาการมาเพิ่มแด่พระนางถ้างามขึ้นดีขึ้นก็จะเพิ่มราคาให้ขึ้นแต่พระนางมีแต่เสื่อมไปทายเดียวเพราะฉะนั้นหม่อมฉันจึงลดทรัพย์จำนวนนี้ลงเมื่อวานเนี่ยสาวกว่าวันนี้เยอะวันนี้ก็แก่มาเรื่อยๆแก่กว่าวันก่อนๆทั้งค่าตัวมันก็ต้องลดเป็นธรรมดาเหมือนกันก็เลยกล่าวว่าดูก่อนพระนางผู้มีวรกายอันงดงามอายุและผิวพรรณของมนุษย์ในมนุษยโลกนี้ย่อมเสื่อมลงไปด้วยเหตุนั้นแหละแม้ทรัพย์สำหรับพระนางก็จำต้องลดลงเพราะวันนี้พระนางเนี่ยชราลงกว่าวันก่อนแก่แล้วราคามันก็ลดไปเรื่อยนะดูก่อนพระราชบุตรีผู้ทรงพยศเมื่อหม่อมฉันกำลังเพ่งมองอยู่อย่างนี้ผิวพรรณของพระนางก็เสื่อมไปเพราะวันคืนล่วงไปล่วงไปดูก่อนพระราชบุตรีผู้มีปัญญาเพราะเหตุนั้นพระนางพึงประพฤติพรหมจรรย์เสียแต่ในวันนี้ทีเดียวจะได้มีผิวพรรณงดงามยิ่งขึ้นอธิบายว่าพระชนมายุของพระนางที่เป็นไปในวันที่หม่อมฉันมาครั้งแรกยังไม่ถึงอายุวันวานพระชนมายุที่เป็นไปวันวานที่หม่อมฉันมาคราวแรกก็ดับไปแล้วในวันนั้นเหมือนถูกตัดด้วยจอบไอ้ความงามวันก่อนเนี่ยหมดไปแล้วถึงพระชนวายุที่เป็นที่แล้วในวันวานเล่าก็ไม่ถึงวันนี้คงดับไปในวันวานนั่นแหละเหมือนตัดเสียด้วยจอบในวันวานทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้พระนางย่อมทรงชรากว่าที่เห็นในวันวานเมื่อวานแรกมาก็สาวสาวมาอีกก็ลดไปครึ่งหนึ่งวันนี้ชราไปเยอะแล้วอ่ะท้าวสกะก็เลยกล่าวต่อไปว่าดูก่อนพระนางผู้เจริญเพราะเหตุนั้นถ้าหากว่าพระนางพึงประพฤติจริยธรรมอันประเสริฐคือทรงถือบวชบำเพ็ญสมณธรรมด้วยวัยนี้ทีเดียวคือในเมื่อสรีระมีวรรณะเพียงหลังทองยังไม่ถูกชราปล้นไปเสียก่อนเมื่อพระนางบำเพ็ญธรรมประพฤติธรรมอย่างนี้ต่อไปนานๆเข้าก็จะมีผิวพรรณดีกว่านี้พระราชธิดาก็กล่าวว่าเท
เทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์หรือไรเส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีหรือไรดูก่อนเทพบุตรข้าพเจ้าขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไรถ้าเรามั่นใจว่าเรามีบุญพอเราก็ต้องไปดีอยู่แล้วเคยเจริญเทวตานุสติไหมถ้าผู้ที่เจริญเทวตานุสติบอกเทวดาเหล่าใดเข้าไปเกิดเป็นเทวดาด้วยศรัทธาแม้เราก็หนึ่งในผู้มีศรัทธาเทวดาทั้งหลายเป็นผู้มีศีลเราก็มีศีลเทวดามีสุตตะเราก็มีสุตตะเทวดามีจาคะเราก็ให้ทานอยู่ทุกวันเทวดาทั้งหลายมีปัญญาเห็นเรื่องกรรมผลของกรรมเราก็มีปัญญาเห็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักพักเดียวเราก็เป็นเทวดาแล้วก็มาฟังไว้ว่าเออเทวดาเขาเป็นยังไงกันพระอินทร์ก็ตอบว่าเทวดาทั้งหลายไม่แก่ชราเหมือนมนุษย์เส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีผิวพรรณอันเป็นทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นผุดผ่องยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันโภคสมบัติก็ไพบูลย์ขึ้นซึ่งอธิบายว่าในหมู่มนุษย์พากันแก่ชราเสื่อมสุดสุดโทรมไปด้วยรูปผิวพรรณโภคะก็เสื่อมไปด้วยแม้ด้วยประสาทะรูปมีจักขุประสาทะเป็นต้นก็เสื่อมไปใช่ไหมตาก็เสื่อมทุกวันทุกวันสมัยก่อนก็แว่นก็ไม่ได้หนาขนาดนี้หรอกแม้แต่ทีแรกก็ไม่ทันตัดแว่นนานๆเขาก็ตัดหนาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆไปมาสองชั้นถ้ามีแว่น3ชั้นคงจะเอาแว่น3ชั้นบางคนมีแว่นอยู่3อัน4อันนั้นสายตามันก็เสื่อมไปเรื่อยหูก็เหมือนกันนะบางคนนี่ก็ต้องมีหูฟังนะมีหูอันหนึ่งมาอุดที่หูไว้แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเอาไว้ใครพูดอะไรก็ยื่นอันนั้นไปช่วยขยายเสียงให้หูมันดังขึ้นใช่มั้ยเมื่อก่อนเคยได้กลิ่นข้าวหอมมะลิเนี่ยไกลๆยังหอมถึงเลยนะตอนนี้เอามาจ่อในจมูกก็ยังไม่ค่อยจะหอมเลยตอนหลังเนี่ยผิวพรรณทางกายทางลิ้นอาหารเคยอร่อยก็ไม่อร่อยแล้วภาษาทรบเหล่านี้ก็เสื่อมโทรมไปทุกวันทุกวันเพราะว่าในตัวของถวยเทพเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นเทวดาไม่เสื่อมแบบนั้นหรอกในตัวของถวยเทพเหล่านั้นแม้แต่เส้นเอ็นก็ไม่มีเลยสรีระจึงมีวรรณะเหมือนแท่งทองมีแต่เกลี้ยงเกลาถ่ายเดียวมีแต่งามขึ้นงามขึ้นทุกวันแท้จริงในหมู่มนุษย์ความเสื่อมถอยทางรูปเป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้วมนุษย์นะถ้าใครเกิดมานานนะถ้าดูเหี่ยวเฉามากขนาดไหนก็ยิ่งรู้ว่าเออคนนี้เกิดมานานแล้วแต่ว่าเทวดาไม่เป็นอย่างนั้นนะส่วนถวยเทพนั้นน่ะรูปสมบัติที่ยิ่งขึ้นบริวารสมบัติที่มากขึ้นเป็นประจักษ์พยานว่าเกิดมานานแล้วถ้าหากว่าเทวดาตนไหนนะเกิดมานานจะหล่อขึ้นหล่อขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นบริวารมากขึ้นทรัพย์มากขึ้นอันนั้นเป็นเทวดาแต่ถ้ามนุษย์นะเสื่อมลงเสื่อมลงนั่นน่ะลักษณะของมนุษย์อะไรที่มันตรงกันข้ามนั่นแหละของมนุษย์ในเทวโลกนั้นได้นามว่ามีความไม่เสื่อมถอยเป็นธรรมดาด้วยเหตุชะนี้พระนางนี้จึงยังไม่ถึงความชราทีเดียวจงเสด็จออกผนวดเสียเถิดครั้นจุติจากมนุษย์โลกนี้แล้วอันมีแต่ความเสื่อมถอยเป็นสภาวะเช่นนี้แล้วจักไปสู่เทวโลกอันมีแต่สิ่งที่ไม่รู้จักเสื่อมถอยเป็นสภาวะเห็นปานชะนี้ถ้าอยากได้ดีก็เจริญกุศลเยอะๆนะจะได้ไปสู่เทวโลกมันไปแน่นะแต่กลัวไม่ได้ไปเทวโลกอ่ะคือที่เขาเตือนเนี่ยไม่ใช่เตือนว่าท่านจะไม่ตายนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทุกคนเนี่ยตายอยู่แล้วล่ะเออตายแล้วไปไหนล่ะคะนี่มันคล้ายๆเราจะเดินทางอยู่แล้วใช่ไหมมันจะไปไหนอ่ะไปที่มันมีประโยชน์ไหมสมมติว่าเออเราจะจากเมืองเนี่ยจะออกไปนอกเมืองเชียงใหม่แล้วถามว่าจะไปเมืองไหนหรือจะไปอยู่ที่ป่าที่ดอยที่ดงอ่ะท่านมันต้องไปอยู่แล้วไม่มีใครอยู่ใช่ไหมถ้าหากว่าเราสามารถมีบุญกุศลเราก็พอที่จะเลือกได้ว่าจะไปที่ไหนที่ไปแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสุขไปแล้วที่เจริญงอกงามด้วยอายุเป็นต้นพระนางนั้นได้ทรงสดับพระดำรัสพรรณนาถึงเทวโลกเทวดาอย่างนี้แล้วก็เลยถามทางไปเทวดาว่าหมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปสู่เทวโลกกันก็หนทางไปยังเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้านดูก่อนเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากข้าพเจ้าขอถามท่านบุคคลตั้งอยู่ในหนทางไหนจึงจะไม่กลัวปรโลกเออเดินทางไหนนะจะได้ไม่ต้องกลัวพบหน้าใช่ไหมส่วนใหญ่นี้คนเนี่ยจะกลัวมากก็คือกลัวตายสัตว์ทั้งหลายทั่วไปจะกลัวตายเหตุให้กลัวตายมีอยู่4อย่างด้วยกันก็เลยถามว่าเอ๊ะทำยังไงนะปฏิบัติตัวยังไงอ่ะไหนๆก็ตายแล้วก็จะได้ไม่กลัวตาย
ท้าวสักกะก็เลยบอกว่าบุคคลผู้ตั้งวาจาและใจเอาไว้โดยชอบเอาคำพูดนะก็คือรักษาคำพูดพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่90ก็คือรักษาคำพูดตั้งจิตเอาไว้ให้ดีไม่ทำบาปด้วยกายก็คือความดีมีอยู่3ทวารใช่ไหมก็คือความดีทางกายความดีทางวาจาและก็ความดีทางใจความดีทางกายเรียกว่ากายกรรมความดีทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมความดีทางใจเรียกว่ามโนกรรมความดีทางกายมีกี่อย่างมี3อย่างนะ1สำรวมจากการฆ่าสัตว์สำรวมจากการลักทรัพย์สำรวมจากการผิดในกามและก็สำรวมทางวาจาอีก4อย่างสำรวมจากการพูดเท็จพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและก็พูดส่อเสียดและก็สำรวมทางใจมี3อย่าง1สำรวมด้วยความไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นเท้าโดยผิดธรรมและก็ต่อไปก็ไม่โกรธอาฆาตพยาบาทจองเวรกับบุคคลอื่นถึงกับแช่งชักหักกระดูกและก็สุดท้ายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมและผลของกรรมมองเห็นบุญเห็นบาปเห็นดีเห็นชั่วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตั้งอยู่ในวาจาใจไว้โดยชอบอย่างนี้ไม่ทำบาปด้วยกายอยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ำเป็นอันมากเป็นผู้มีศรัทธาอ่อนโยนจำแนกทานรู้ความประสงค์ชอบสงเคราะห์มีวาจาน่าคบเป็นสหายแล้วก็มีวาจาอ่อนหวานผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่พึงหวาดกลัวต่อปรโลกเลยถ้าหากว่ากายกรรมนึกแล้วไม่น่ารังเกียจวจีกรรมนึกแล้วไม่น่ารังเกียจมโนกรรมนึกแล้วไม่น่ารังเกียจถามว่าโยมเคยรังเกียจสิ่งที่ตัวเองเคยทำมาไหมสิ่งที่ทำแล้วน่ารังเกียจนะคำพูดใดๆก็ตามที่เราเคยพูดไว้แล้วน่ารังเกียจมีไหมความคิดใดๆที่มันน่ารังเกียจความคิดใดที่หวนระลึกนึกแล้วก็รังเกียจความประพฤติเหล่านั้นไม่ดีเลยความประพฤติเหล่านั้นไม่มีอานิสงส์มากเลยดูก่อนพระนางผู้ทรงพระเจริญบุคคลใดตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบแม้ด้วยทางกายก็ไม่ได้กระทำบาปต่างๆคือมาประพฤติยึดมั่นอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเหล่านี้เมื่ออยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ำมากมายคือมีทายธรรมเพียงพอประกอบด้วยความเชื่อมั่นว่าวิบากแห่งทานมีอยู่ผลของการให้ผลของการเสียสละมีอยู่นะมีจิตอ่อนโยนได้ชื่อว่าเป็นผู้แจกจ่ายเพราะการจำแนกแจกทานอันได้นามว่าผู้รู้ถ้อยคำเพราะทราบถึงการให้ปัจจัยแก่เราบรรพชิตผู้ท่องเที่ยวไปเพื่อภิกษาพากันได้กล่าวว่าคืออธิบายว่าเพราะทราบวาทะชอบสงเคราะห์กันด้วยสังคหวัตถุ4ประการก็คือได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวาจาน่าคบเป็นสหายเพราะว่าเป็นผู้ที่พูดวาจาที่น่ารักพูดวาจาอ่อนหวานก็เพราะว่าได้กล่าววาจาที่เป็นประโยชน์บุคคลนั้นตั้งอยู่ในกองคุณเหล่านี้คือมีประมาณเท่านี้เมื่อจะไปยังปรโลกก็ไม่ต้องหวาดกลัวเลยพูดง่ายๆก็คือตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการเรียกว่าตั้งอยู่ในมนุษยธรรม10ประการก่อนอันดับแรกมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบททั้ง10ประการนั่นเองกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ไอ้ที่จะไปนรกขึ้นสวรรค์ก็ไอ้กายกรรมนี่แหละจะว่าไปนะจะตกนรกก็ทำเอาอ่ะจะตกนรกก็พูดเอาอ่ะจะตกนรกก็เพราะคิดเอานั่นแหละแต่ถ้าหากว่าทำยังไงให้มันไปสวรรค์ได้ทำยังไงให้ไม่ไปอบายพูดยังไงให้ไม่ต้องไปสู่อบายเป็นต้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาถามว่าใครไม่พูดบ้างมีไหมก็มีเฉพาะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้วาจาแต่คนทั่วไปนี้พูดอยู่แล้วใช่ไหมเราพูดไหมวันหนึ่งเราก็พูดกันอยู่
เอ๊ะถามว่าพูดยังไงแล้วจะได้ไปสวรรค์งานก็ไม่เสียด้วยก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมเราก็คิดอยู่แล้วใครไม่คิดบ้างไม่มีเพราะทุกคนก็คิดอยู่แล้วเอ๊ะคิดยังไงจึงจะไปสวรรค์น่าคิดนะเพราะว่าชีวิตของเราทั้งหลายก็ต้องเป็นไปกับกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอยู่ตลอดอยู่แล้วกายกรรมเช่นใดที่เป็นไปเพื่อสู่สุขติวจีกรรมเช่นใดที่เป็นไปเพื่อสู่สุขติมโนกรรมอย่างไรที่เป็นไปเพื่อสู่สุขติเพราะฉะนั้นเราศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็พอที่จะรู้ได้แล้วก็ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบททั้ง10ประการเหล่านี้ถ้าการให้ทานของเขาทานเหล่านั้นก็จะเป็นทานที่มีผลมากเป็นทานที่มีอานิสงส์มากทราบเราไม่มากก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็เอาบุญชนิดอื่นซะก่อนเอาบุญชนิดกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ดีเสร็จแล้วให้ทานนะของที่ให้จะมากก็ตามจะน้อยก็ตามผลแห่งบุญที่เกิดจากการให้เหล่านั้นไม่มีน้อยเลยเพราะทายกหรือผู้ให้เป็นผู้ที่มีธรรมเป็นผู้ที่มีศีลพระราชธิดาพอได้ฟังถ้อยคำของท้าวสกะอย่างนี้แล้วก็ชมเชยว่าข้าแต่เทพบุตรท่านพร่ำสอนข้าพเจ้าเหมือนมารดาบิดาโอ้ยท่านเหมือนพ่อเหมือนแม่เลยนะมาสอนข้าพเจ้าเหมือนกับลูกน้อยข้าแต่ท่านผู้มีผิวพรรณงามยิ่งโอ้ถ้าเราเนี่ยมีเทวดาทั้งองค์หนึ่งมาบอกที่ห้องอย่างนี้คงเชื่อเลยเนาะแหมไม่มีเทวดามาบอกเราเลยแสดงว่าเราไม่ได้ทำสัญญากับใครไว้ข้าพเจ้าขอถามท่านท่านเป็นใครกันหนอมีร่างกายสง่างามยิ่งนะโอ้งามจริงๆเลยใครเนาะพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าดูก่อนพระนางเจ้าผู้เลอโฉมข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าอุทัยมาที่นี่ก็เพื่อต้องการจะปลดเปลื้องข้อผูกพันข้าพเจ้าบอกพระนางแล้วจะขอไปละข้าพเจ้าพ้นข้อผูกพันของพระนางแล้วสัญญาที่เราเคยตกลงกันไว้เมื่อ700ปีที่แล้วเมื่อหลายปีที่แล้วนะวันนี้ก็มาแก้ข้อผูกพันข้อสัญญาที่เคยนัดหมายเอาไว้เพราะฉะนั้นขอลาก่อนเล่าว่าดูก่อนพระนางผู้พิษดูหน้างดงามชมข้าพเจ้าในพบก่อนได้เป็นสามีของเธอนามว่าพระเจ้าอุทัยใช่ไหมบังเกิดเป็นท้าวสกะเกิดเป็นพระอินทร์ในเทวราชในดาวดึงส์พิภพมาในที่นี้ไม่ใช่มาด้วยอำนาจกิเลสแต่คิดว่าจักทดลองเธอดูแล้วก็จะปลดเรื่องข้อผูกพันเป็นอันมาตามข้อผูกพันคือตามข้อตกลงที่ทำกันไว้ในการก่อนบัดนี้ข้าพเจ้าได้บอกเธอแล้วจะขอลาไปข้าพเจ้าพ้นจากข้อผูกพันของท่านแล้วนัดกันก็มาตามนัดแล้วนะพระนางเจ้าก็ทรงดีใจแล้วก็เปล่งพระราชสวนีว่าทูลกระหม่อมพระองค์คือพระเจ้าอุทัยพัทดังนี้แล้วก็มีพระกระแสพระอสุชนหลั่งไหลนะพอบอกว่าโอ้สามีมาเหรอโอ้น้ำตาไหลพรากพรากพรากอ่ะนะตัดว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะอยู่ห่างพระองค์ได้จริงๆก็คิดถึงอยู่ตลอดนั่นแหละไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้นขอพระองค์เนี่ยโปรดทรงพร่ำสอนหม่อมฉันตามที่หม่อมฉันจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ด้วยเถิดเพคะทำยังไงนะจะได้ไปอยู่ด้วยกันอีกก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระราชสามีถ้าหากว่าพระองค์เป็นพระเจ้าอุทัยพัทเสด็จมาณที่นี้เพื่อต้องการจะปลดเปลื้องข้อผูกพันแล้วซ้ายข้าแต่พระราชสวามีขอเชิญพระองค์เนี่ยจงโปรดพร่ำสอนหม่อมฉันด้วยวิธีที่เราทั้งสองจะได้พบเห็นกันอีกเถิดพระโพธิสัตว์เจ้าก็เลยพร่ำสอนนางว่าวัยล่วงไปรวดเร็วยิ่งนักคือวัยเนี่ยแปลว่าเสื่อมความเสื่อมนี้รวดเร็วจริงๆความเสื่อมนี้แบ่งออกเป็น3ขั้นด้วยกัน1เค้าเรียกว่าปฐมวัยความเสื่อมในชั้นต้น2มัชฌิมวัยเสื่อมในชั้นท่ามกลางและก็3ปัจฉิมวัยความเสื่อมในวัยสุดท้ายความเสื่อมในวัยต้นนี่ก็รวดเร็วนะโอ้โหชีวิตของเราตั้งแต่เด็กมาจนอายุป่านนี้เร็วเหมือนฝันเลยเนาะภาพเดียวเองนะมา60 70แล้วโอ้โหเหมือนฝันเอาเลยภาพเดียวเองเร็วจริงๆเลยโอ้แต่ว่าไอ้กายกรรมวจีกรรมที่มันพูดอยู่ทุกวันเนี่ยมันบุญบาปทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้าบาปถ้าเราไม่เจริญกุศลเยอะๆถามว่าบาปจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเราก็ต้องถามบ่อยๆเราก็พูดอยู่แล้วไอ้สิ่งที่เราพูดเป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งที่เราคิดเนี่ยคิดอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาป
เออถ้าบาปนะถ้าคิดบาปเยอะๆอย่างนี้นะถ้าต่อไปนะชาติหน้ามันทุกกว่านี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะเพราะเหตุเราทำไว้แล้วแต่ถ้าหาว่าเราสังวรสายใจนะโหนี่มันบาปทั้งนั้นเลยบาปบริสุทธิ์เอ๊ะทำยังไงใจเราจะได้เป็นบุญบ่อยๆแล้วก็หาวิธีการที่จะเจริญกุศลถ้าเราศึกษาเรื่องเมตตาเป็นต้นเราก็สามารถที่จะเจริญกุศลในชีวิตได้อยู่แล้วบอกว่าวัยนี้ล่วงไปรวดเร็วยิ่งนักใช่ไหมจากปฐมวัยแป๊บเดียวจนมาถึงมัชชิมวัยแล้วจากมัชชิวัยก็ปึ๊ดเดียวไปจนถึงปัจฉิมวัยแล้วแล้วปัจฉิมวัยจะอยู่ได้เหรอใช่ไหมส่วนใหญ่ปฐมวัยก็ผ่านมาแล้วมัชชิมวัยก็ผ่านมาแล้วเหลือแต่ปัจฉิมปัจฉิมเนี่ยวัยสุดแล้วถ้าเป็นดวงอาทิตย์นะตั้งแต่เช้ามาจนเย็นเนี่ยใครคิดดูนะว่าเออตอนนี้กี่โมงแล้วมันช่วงบ่ายซะส่วนใหญ่เลยอ่ะเราทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนไม่ได้ขู่นะแต่เล่าให้ฟังว่าเหลือไม่เยอะแล้วขณะก็เช่นนั้นเหมือนกันความตั้งอยู่ความยั่งยืนไม่มีอุปาทขณะก็แป๊บเดียวถึงทิฏฐิขณะอุปาทถีติพังคะก็สืบเนื่องกันไปอยู่อย่างนี้ความเป็นอนิจจังของเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แลรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามใช่มั้ยสมมุติว่าอ้าวโทษทีนะฟันของเรานะเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเดี๋ยวมันก็หลุดใช่มั้ยเส้นผมก็เหมือนกันรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสีผิวพรรณก็เหมือนกันเรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงเหี่ยวเฉาไปเรื่อยน่ะเดี๋ยวก็หมดไปเรื่อยสัตว์ทั้งหลายย่อมจุติเป็นแน่แท้ยังไงก็ตายตายแน่ใครลืมตายก็ไม่เป็นไรแต่ความตายไม่เคยลืมคนนั้นเลยนะสรีระนี้ไม่ยั่งยืนเสื่อมถอยดูก่อนพระนางอุทัยภัทราเธออย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดพื้นแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยทรัพย์ถ้าจะพึงเป็นของของพระราชาแต่พระองค์เดียวไม่มีผู้อื่นครอบครองถึงกระนั้นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดก็จะต้องทิ้งสมบัตินั้นไปในโลกนี้ถึงจะเป็นของเราทั้งหมดนะเราดูยังไม่ทันหมดยังไม่ทันอิ่มเลยก็ต้องจากไปใช่ไหมยังไงก็ต้องจากอยู่แล้วดูก่อนพนางอุทัยภัทราเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดมารดาบิดาพี่ชายพี่สาวน้องสาวภรรยาและสามีพร้อมทั้งทรัพย์แม้เขาเหล่านั้นต่างก็จะละทิ้งกันไปใครใครก็ต้องจากกันไปใช่ไหมก็เหมือนกับนางปตาจารากล่าวว่าสามีก็มาตายหนีจากลูกชายทั้งสองคนน่ะลูกน้อยๆทั้งสองคนก็ตายหนีจากไปแล้วพ่อแม่พี่ชายก็เผาอยู่ในเชิงตะกอนเดียวกันตายหนีจากไปหมดเขาบอกว่าเมื่อความตายเข้ามาถึงแม้แต่ญาติสนิทมิตรสหายมากมายขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะฉุดยั้งรั้งกันอยู่ได้อย่าเพิ่งนะรออีกแป๊บเดียวนะอีก2ชั่วโมงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีอย่าเพิ่งตายเลยนะถามได้ไหมไม่มีใครผลัดวันประกันพรุ่งกันได้ซื้อด้วยสตังค์ก็ไม่ได้และต่อไปว่าดูก่อนพระนางอุทัยภัทราเธออย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดดูก่อนพระนางอุทัยภัทราเธอพึงทราบว่าร่างกายนี้ก็เป็นอาหารของสัตว์อื่นพึงทราบเถิดว่าสุขคติและทุกขคติที่ไปดีกับที่ไปไม่ดีในสงสารเป็นที่พักพิงชั่วคราวเธอจงอย่าประมาทจงประพฤติธรรมเถิดเกิดเป็นมนุษย์ก็พักเดียวเหมือนฝันไปเกิดเป็นเทวดาเสวยพักเดียวก็เหมือนฝันเกิดเป็นสัตว์นรกก็พักเดียวไอ้นี่ฝันยาวหน่อยฝันร้ายเปิดเป็นเปรตก็เหมือนฝันอีกนะมันแป๊บเดียวแต่ละอย่างก็หมุนเวียนทั้งดีทั้งชั่วทั้งพบใดก็ตามแป๊บเดียวไม่มีความยืนยาวนานอะไรถ้าเกิดเป็นยุงก็สัก7วันน่ะเนาะเกิดเป็นแมลงอีกกี่วันต้องไปดูว่าเกิดเป็นแมลงที่ไหนนะเกิดบางแห่งก็ฉีดยาเนอะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายนี้เคยได้ยินนะโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกคือโลกอะไรโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกแห่งชีวิตของเราโลกคือผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเหล่านี้โลกเหล่านี้อัญชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกไม่มีอะไรเป็นใหญ่ใช่ไหมมีใครเป็นใหญ่ไหมใหญ่จริงๆก็อย่าป่วยนะสั่งไม่ให้ป่วยได้ไหมอย่างมากถ้าคนที่รู้จักหลักรักษาสุขภาพถึงจะรู้หลักขนาดไหนถ้าคนจะตายมันก็ตายรูปร่างกายของเรามีสมุฏฐานเท่าไหร่สี่อย่างนะกรรมจิตอุตุและ
อาหารถึงรู้หลักเรื่องอาหารอย่างเดียวก็ยังไม่พอจิตด้วยจิตอย่างเดียวอีกก็ไม่พออุตุด้วยอุตุอย่างเดียวก็ไม่พอต้องกรรมด้วยใช่ไหมแล้วกรรมนี่มีตั้งหลายชนิดด้วยกันเพราะฉะนั้นกระแสวัฏฏะกระแสชีวิตของเราเนี่ยอยู่ด้วยปัจจัยทั้งหลายอย่างหาความแน่นอนได้ไหมแน่นอนอ่ะแตกแน่แน่นอนของสังขารคือเที่ยงไหมไม่เที่ยงสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เนี่ยเป็นอนัตตาเนี่ยแน่นอนเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาของสังขารเนี่ยแน่นอนจริงๆเลยเขาเรียกว่าเป็นธรรมทิฏฐิเป็นธรรมนิยามเป็นความแน่นอนของธรรมะแต่ว่าไอ้ไม่แน่นี่บางทีมันไม่แน่มันอยู่ได้อีก5ปีไม่แน่มันอยู่ด้อยอีก10ปีไอ้ความไม่แน่มันก็มีขอบเขตแต่ละอย่างที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นโลกไม่มีอะไรเป็นใหญ่และก็โลกเนี่ยจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปถึงสิ่งนั้นเราจะหวงแหนมากขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านั้นไปหรือบางทีนะเขาจากเราไปก่อนถึงเราจะหวงแหนถึงเราจะเฝ้าหวังขนาดไหนเขาก็จากเราไปก่อนแต่บางคนนี่ก็เราเนี่ยจากเขาก่อนบางคนเนี่ยเขาก็จากเราก่อนหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ทั้งอย่างหรอกและก็โลกไม่รู้จักอิ่มพร่องอยู่เป็นนิดเป็นธาตุของตัณหาใช่ไหมไม่พอหรอกตัณหามันไม่เคยบอกว่าพอใครรู้โอ้พอแล้วพอเห็นแล้วไม่อยากเห็นอีกแล้วพอแล้วพอไหมไม่อยากได้ยินอีกแล้วไม่อยากหายใจอีกแล้วไม่อยากคิดอีกแล้วพอไหมไม่พอมันก็พร่องอยู่อย่างนี้ตลอดแหละเวทนาทางตามันก็พร่องเวทนาทางหูมันก็พร่องเวทนาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาเหล่านี้พร่องเป็นนิดเวทนาทั้งหมดเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาก็คือความพร่องความพร่องอันนี้มาจากเวทนาเวทนาก็มาจากภาษาภาษาก็มาจากตานี่แหละมันเห็นเนี่ยพร่องอยู่ตลอดเลยสมมติว่าเราไปเห็นฝานะเห็นไประยะเออดีนะเราได้เห็นพอเห็นไปพักหนึ่งแหมสีนะถ้าเราเปลี่ยนสีอีกนิดหนึ่งคงยังงามพอเปลี่ยนไปเรื่อยมันพร่องอยู่ตลอดแหละให้มันเต็มมันอิ่มไม่เต็มหรอกมันเหมือนกับแต่งหน้าทาปากนั่นแหละแต่งแล้วแต่งอีกแต่งแล้วแต่งอีกไม่เห็นเสร็จสักทีเสื้อผ้าก็เหมือนกันที่แรกเออตัวนี้แหละงามแล้วมาล้างอีกบอกไม่พอเอาตัวใหม่ก็เป็นเรื่อยๆเหมือนกับทานอาหารวันนี้บอกอันนี้อร่อยที่สุดเลยพรุ่งนี้เอาใหม่ละมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันพร่องอยู่ตลอดแต่คุณค่าสาระของสิ่งเหล่านี้อยู่ตรงไหนให้ศึกษาเอาแล้วก็โลกเนี่ยโลกคือกายาวาหนาคืบเนี่ยนะเหามันอยู่บนหัวมันก็บอกว่าของมันกันนะไอพยาธิที่อยู่ในตับมันก็บอกของเขาเหมือนกันนะมันเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นอาหารของเชื้อราเป็นอาหารของแบคทีเรียเป็นอาหารของเชื้อโรคต่างๆเนี่ยพวกสิ่งเหล่านั้นเขาก็บอกว่าของเขาอ่ะไอ้ใจเราก็ยึดว่าของเรามันคิดดูนะไอ้หนอนมันก็บอกว่าของมันเหมือนกันนะกายของเราก็เหมือนกันเชื้อโรคต่างๆเขาก็คิดว่าเป็นของเขาเราก็นึกว่าของเรามันก็มีแต่ความยึดถือเท่านั้นแหละแต่ร่างกายจริงๆอ่ะมันเป็นของใครร่างกายไม่ใช่ของใครหรอกร่างกายเหล่านี้เกิดด้วยปัจจัยถ้าปัจจัยประชุมพร้อมกายนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าปัจจัยหมดไปกายนี้ก็ถึงความเสื่อมสิ้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธออย่าประมาทนะประพฤติธรรมเธอพระอินทร์แนะนำภรรยาเขาอ่ะนะเพราะฉะนั้นเธอจงเจริญมรณานุสติให้มันระลึกความตายบ่อยๆให้เธอพิจารณารู้เธอว่าตัณหาไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอให้เธอพิจารณาว่าหมู่สัตว์นี้จะต้องพลัดพรากจากกันและก็ให้พิจารณาอีกว่าสุขติคือที่เกิดของมนุษย์ทุคติคือที่เกิดของสัตว์เดรัจฉานแม้ทั้งสองก็เป็นที่พักชั่วคราวถึงเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ชั่วคราวเป็นเทพก็เทพชั่วคราวของเหล่านี้มันเป็นสมบัติชั่วคราวทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ของใครจริงๆหรอกถามว่ามีของใครจริงไหมอย่างแผ่นดินเหมือนกันแผ่นดินที่มีกันคนละหลายๆไร่อย่างเงี้ยถามว่ามันของใครอ่ะใครถือโฉนดของคนนั้นเอาบีนี้โดยสมมติบัญญัติที่เป็นลักษณะของพวกเรานะเราบอกใครถือโฉนดของคนนั้นแต่พวกยุงพวกแมลงมันอยู่ในนั้นเขาก็บอกของเขาเหมือนกันนะใครไปเหยียบตรงนั้นดูสิกัดแน่นอน ปล่อยให้มันกัดแน่นอนใครที่อาศัยก็ยึดเป็นของบุคคลเหล่านั้นถามจริงๆมันของใครมันไม่มีของใครเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นถ้ารูปนะรูปทั้งหมดเป็นอัพยากตาธรรมมาตัวรูปไม่เป็นบุญเป็นบาปแต่อาศัยรูปเหล่านั้นเนี่ยก่อให้สัตว์ทั้งหลาย
มีใจที่เป็นบุญเป็นบาปเข้าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นพระนางก็เลยทรงเลื่อมใสในธรรมกถาของท้าวเธอก็เลยชมเชยว่าโอ้เทพบุตรท่านจังพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักทั้งลำเค็นทั้งนิดหน่อยประกอบไปด้วยความทุกข์หม่อมฉันจะสละสุรุธนานครแคว้นกาสีออกบวชโดยลำพังก็คือบอกโอ้ใช่แล้วชีวิตเนี่ยมันลำเค็นมันเป็นของน้อยเป็นของนิดหน่อยเป็นของไม่มากก็ถ้าชีวิตเนี่ยทั้งที่ลำเค็นแล้วก็มันเป็นไปได้ตลอดกาลนานข้อยังชั่วหน่อยใช่ไหมแต่ก็เป็นของภาคเดียวสมัยแรกๆที่เกิดมาเนี่ยเรารู้จักปู่รู้จักย่ารู้จักทวดอะไรเงี้ยนะโอ้ยคนเหล่านั้นหนีจากไปแล้วแล้วพอเรานึกถึงปู่เราเหมือนฝันเอานึกถึงย่าก็เหมือนฝันเอานึกถึงทวดก็เหมือนฝันเอาเพราะท่านทั้งหลายเหล่านั้นหมดจากจบสิ้นกันไปหมดแล้วมันไม่ได้มีความจีรังยั่งยืนอะไรหรอกอันมาแสดงด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอยู่ตลอดเวลาเหลือแต่รอยบุญและรอยบาปสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดจะเป็นบุญก็ตามเป็นบาปก็ตามคนอื่นรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถามว่าบุญเหล่านั้นเนี่ยติดตามเราไปไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นทายาทพระโพธิสัตว์ก็ประทานโอวาทแด่พระนางแล้วก็เสด็จที่อยู่ของพระองค์ตามเดิมฝ่ายพระนางนี้พอสว่างขึ้นมาเช้าขึ้นมาก็มอบราชสมบัติให้พวกอมาตย์เราเลิกปกครองแล้วก็เลยบวชเป็นฤาษีสินีอยู่ในราชอุทยานก็ไปสร้างตำหนักเล็กๆอยู่ในสวนเสร็จแล้วก็ประพฤติพรหมจรรย์ขั้นประพฤติธรรมที่สุดแห่งอายุก็ไปเกิดเป็นบาทปริจาริกาของพระโพธิสัตว์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์นำเทศนามาแล้วก็ประกาศสัจธรรมความจริงภิกษุผู้เบื่อหน่ายก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอยากสึกไม่สึกเลยฟังชาดกเรื่องนี้จบไม่สึกเลยเป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันก็ไม่สึกแล้วแล้วพระองค์ก็เล่าว่าพระราชธิดาในครั้งนั้นก็เป็นมารดาของพระราหุลพระราชธิดาแบบเป็นคู่กันมาตั้งหลายชาติอ่ะเนาะท้าวสกะเทวราชก็เป็นเราตถาคตถามว่าองค์เดียวกันไหมพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์องค์นั้นเนี่ยถามว่าองค์เดียวกันไหมคือต้องเล่าในลักษณะความสืบเนื่องกันของชีวิตใช่ไหมชีวิตของเรากับสมัยเด็กๆถามว่าคนเดียวกันไหมถ้าคนเดียวกันหมดทำไมไม่เหมือนเก่าถ้าคนละคนเอ๊ะทำไมเขามันยังอยู่ก็คือมันเป็นความสืบเนื่องกันมากล่าวไม่ได้ว่าอันเดียวกล่าวไม่ได้ว่าแตกต่างแต่เป็นความสืบเนื่องกันของชีวิตฟังเอกสักชาดกหนึ่งนะเมื่อกี้เขาก็บรรลุไปแล้วของเราพอมีศรัทธาบ้างก็เอาละอีกเรื่องหนึ่งนะว่ามีคฤหัสถ์มีผู้ชายหลายคนเป็นเพื่อนกันอยู่ในเมืองสาวัตถีประมาณ500คนมันคล้ายๆกับรุ่นหนึ่งนะคล้ายเป็นถ้าเป็นเหมือนกับบ้านเมืองของพวกเรานะเป็นนักเรียนรุ่นในรุ่นนี้มีผู้ชายอยู่ประมาณ500คนไอ้500คนนี้ก็ไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรพชาอุปสมบทอยู่ภายในโกฏิตะสันฐานพอได้ศรัทธาก็ออกมาบวชสมัยก่อนเขาบวชกันเยอะนะพวกโยมผู้หญิงก็ไปโวยวายเลยบอกโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศให้แต่คนบวชทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ชอบใจเลยพุทธเจ้าก็บอกแล้วเราไปบอกให้สามีพวกเธอมาบวชเหรอ องค์ก็บอกเราก็ไม่ได้บอกอะไรเนี่ยเขามีศรัทธาเขาเองเขาก็มีนะบางยุคบางสมัยก็บวชมากจริงๆคือเขาเห็นโทษภัยของสังสารวัฏและอีกอย่างหนึ่งท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยเป็นชาติสุดท้ายอยู่แล้วทีนี้ตกเที่ยงคืนก็มานั่งคุยกันนะเพื่อนฝูงเสร็จแล้วก็มานั่งคุยถึงกามที่ตกนะสมัยก่อนนะผมไปติดผู้หญิงบ้านโน้นอีกคนหนึ่งผมกับบ้านโน้นกันนั่งเล่ากันไปนะชวนกันผมเนี่ยเคยไปทะเลาะกับพวกที่โน้นไว้เสร็จสรุปก็คือมานั่งเล่าประวัติด้วยกันในอดีตมานั่งกันโอ้ยคุยกันดึกดื่นเที่ยงคืนนู่นแหละพระหนุ่มเจอกันนานๆก็หาแต่เรื่องอดีตเก่าๆมานั่งคุยกันน่ะนะเล่าประวัติคุยกันพร่ำไปเรื่อยทีนี้ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ก็ให้ภิกษุสงฆ์ประชุมกันโดยอานัตของพระผู้มีพระภาคคือเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้พระองค์ก็เลยให้ไปรวมภิกษุประชุมกันพระศาสดาก็ประทับนั่งเหนืออาสนะที่เขาจัดถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็มิได้กระทําการเจาะจงพระองค์ก็ไม่ตรัสพระองค์ไม่พูดอย่างนี้นะว่าพวกเธอพากันมาตรึกถึงกามวิตกแล้วพระองค์ไม่ได้ตำหนิอะไรเลยนะโอ้ทำไมบวชเข้ามาแล้วไปปล่อยให้จิตเป็นบาปเป็นอกุศลลักษณะตำหนิดูหมิ่นไม่ใช่พระองค์ไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยแต่พระองค์ตรัสด้วยสามารถแห่งพระดำรัสที่จะสงเคราะห์แก่ภิกษุทั้งปวงว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่ากิเลส
บาปอกุศลเครื่องเศร้ามองแห่งจิตนี้เป็นของเล็กน้อยไม่มีหรอกใช่ไหมไอ้จิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยไอ้ตัวบาปอกุศลเนี่ยเล็กน้อยไม่มีธรรมดาว่าภิกษุต้องข่มกิเลสที่เกิดแล้วเกิดแล้วเสียถ้ากิเลสมันเกิดเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยแต่ถ้ามันเกิดก็ช่างมันเถอะต้องรีบข่มมันนะต้องรีบดับนะไฟมันไหม้เนี่ยต้องรีบดับนะคล้ายๆกับในหน้าหนาวใช่ไหมบ้านเราเนี่ยเป็นวัตถุแห่งเชื้อเพลิงอย่างดีถ้าเห็นไฟลุกพริบนิดหน่อยต้องรีบดับนะอย่าไปคิดว่ามันเล็กน้อยใช่ไหมไฟเนี่ยอย่าหมิ่นว่าเป็นโอ้โหไฟเล็กน้อยจะไม่ไหม้บ้านไหม้เมืองพระราชาก็อย่าไปดูถูกว่าโอ้โหเนี่ยพระราชาพระองค์นี้ยังเยาว์เหลือเกินสั่งตัดหัวได้นะเขาบอกว่าอสรพิษงูพิษร้ายอย่าไปดูหมิ่นโอ้ยตัวเล็กน้อยมันจะไม่กัดตายภิกษุก็เหมือนกันบางองค์ก็อย่าไปดูถูกว่าโอ้พระยังหนุ่มเณรยังน้อยอะไรเงี้ยอย่าไปดูหมิ่นเหยียดหยามท่านก็บอกว่าพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพระองค์บวชสมัยนั้นอายุ30กว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ย35เงี้ยโอ้บางคนเนี่ยดูหมิ่นโอ้สมณะโคดมยังหนุ่มน้อยเกินไปเขาว่างั้นแต่เขาบอกโอ้ยอย่าไปดูหมิ่นนะก็เปรียบเทียบของที่ไม่ควรดูหมิ่นอีก3อย่างเพิ่มขึ้นมาไอ้บาปอกุศลกิเลสเหล่านี้ก็เหมือนกันที่มันเกิดในจิตของผู้ใดอย่าไปคิดว่าบาปอกุศลเหล่านี้เป็นของเล็กของน้อยแล้วก็ดูหมิ่นเหยียดหยามปล่อยให้มันเกิดถ้ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยโอ้โหแย่นะพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าบัณฑิตในครั้งก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติต่างก็ข่มกิเลสทั้งหลายเสียแล้วก็บรรลุปัจเจกพุทธญาณอย่างนี้แล้วพระองค์ก็นำอดีตนิทานมาตรัสดังต่อไปนี้ว่าในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีก็มีสหายอยู่2คนในเมืองนี้มีเพื่อนกัน2คนในบ้านน้อยตำบลหนึ่งในแคว้นกาสีแล้วก็พากันถือกระออมน้ำดื่มไปสู่ไร่ในป่าคล้ายๆกับเป็นชาวสวนนะชาวไร่ชาวนานี่ก็ถือกระบอกน้ำไปคนละอันคนละอันเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ไอ้กระบอกน้ำก็ไปวางไว้ในที่ข้างหนึ่งแล้วก็ฝันไร่ก็คือทำไร่กันทั้งคู่อ่ะใครมีจอบก็ใช้จอบนะใครมีขวานก็ใช้ขวานสับมันไปในเวลากระหายน้ำก็พากันมาดื่มน้ำในคนสองคนนั้นคนหนึ่งเมื่อเก็บน้ำดื่มของตนเสียไอ้คนหนึ่งเนี่ยขี้เหนียวใช่ไหมแอบซุกน้ำของตัวเองไว้ก่อนเลยแล้วก็ดื่มน้ำในกระออมของอีกคนหนึ่งไปแอบลักกินน้ำเพื่อนในน้ำตัวเองแอบซ่อนไว้เคยหรือเปล่าไม่เคยก็ไม่เป็นไรดีแล้วล่ะทีนี้ตกมาตอนเย็นออกจากป่าแล้วก็ยืนอาบน้ำก็สำรวจดูว่าเอ๊ะวันนี้นี่เราได้ทำบาปอะไรบ้างตอนเย็นมาเนี่ยก็มาอาบน้ำตรวจตัวเองพิจารณาเอ๊ะกายกรรมของเราที่เราเคยทำมาเป็นบาปเป็นอกุศลไหมวจีกรรมที่เราพูดมาเป็นบาปเป็นอกุศลไหมมโนกรรมที่เราคิดผ่านมาเนี่ยเป็นบาปเป็นอกุศลไหมแล้วก็พิจารณาในทางกายทางวาจาแล้วมีหรือไม่มีคนที่ขโมยนะก็มาตรวจดูเสร็จแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะที่เราขโมยน้ำของเพื่อนมาดื่มก็เลยถึงความสลดจิตคิดว่าตัณหาไอตัวโลภะนี่แหละไอตัวดีไอตัวที่ทำให้คิดขโมยของเพื่อนถ้าหากไอตัวโลภะตัวนี้เจริญคงจะโยนเราเข้าไปในอบายเป็นแน่แท้คงจะโยนเราไปในนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นแน่แท้เราจะข่มกิเลสอันนี้เสียให้ได้แล้วก็กระทำการขโมยน้ำดื่มของเพื่อนที่ดื่มนั่นแหละให้เป็นอารมณ์แล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นแหละอาศัยลักน้ำมาแล้วก็พิจารณาเพราะการขโมยน้ำเจริญวิปัสสนาทำปัจเจกโพธิญาณให้บังเกิดขึ้นแล้วก็นึกถึงคุณที่ตนได้รับอยู่พิจารณาถึงขโมยน้ำมาแล้วเป็นพระอรหันต์เลยอ่ะคนมีบุญก็เป็นอย่างนั้นแต่อย่างว่านะสั่งสมบารมีมาแล้ว2อสงไขยเกษตรอีกแสนกับจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี่ชาติสุดท้ายของท่านสังเวชใจแค่ไปลักน้ำดื่มกระบอกเดียวนะสังเวชใจบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเป็นพระพุทธเจ้าด้วยลำดับนั้นอีกคนหนึ่งก็อาบน้ำแล้วก็มากล่าวกับว่าเออมาเถิดสหายเรากลับบ้านกันเถอะก็บอกว่าเออเธอไปเถิดฉันไม่มีใจคิดถึงเรือนเราเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกเออพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่เป็นเหมือนท่านหรอกครั้งนั้นก็บอกเออแล้วพระปัจเจกเป็นยังไงอ่ะก็บอกพระปัจเจกทั้งหลายก็มีผมเพียง2องคุลีคือผมเนี่ยยาวไม่เกิน2องคุลีครองผ้าย้อมน้ำฝาดพากันอยู่ณเงื้อมเขานันทมูลกะในป่าหิมพานต์ตอนเหนือนู้นเพราะฉะนั้นท่านรูปศีรษะในบัดนั้นนั่นเองเพศคารวาสของท่านก็อันตรธานไปกลายเป็นครองผ้าสองชั้นที่ย้อมแล้วคาดรัดประคตเช่นกับสายฟ้ามีจีวรเฉวียงบ่า
มีสีเหมือนแผ่นครั่งห่มเฉวียงบ่าไว้แผ่นข้างหนึ่งมีผ้าบังสกุลจีวรเนี่ยสีเหมือนเมฆพาดอยู่บนบ่าเบื้องขวามีบาทดินสีเหมือนแมลงผู้คล้องอยู่ที่บ่าซ้ายแล้วท่านก็สถิตอยู่บนอากาศอธิษฐานจิตปุ๊บเหาะอยู่บนอากาศเลยเพราะบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วแล้วก็แสดงธรรมให้เพื่อนฟังแล้วก็เหาะไปที่เงื้อมเขานันทมูลกะก็บรรลุเป็นพระปัจเจก ง่ายๆจังเลยนะเออคนมีบุญไม่ยากหรอกทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกมีกุฎุมพีคนหนึ่งอยู่ในแคว้นกาสิกคามนั่นแหละ